เดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่ต้องห่วงจ้ะไม่ได้เจอง่ายอย่าเพิ่งหยุดนะครับไฮไลท์ที่ต่างประเทศถ่ายไปเยอะๆอยู่ที่นี่นะจ๊ะช่อดังในไทยแต่ต่างประเทศถ่ายดีตูมตูมจ้ะขออนุญาตตูมปิ๊บนั่งโอ้โหไปนู่นเลยนะตูมไกลเอฟเฟกต์กินด้วยบรรยากาศที่เปิดค่ะกับงานครัวคุณต๋อยยกทัพซึ่งแน่นอนนะคะว่าครั้งนี้เป็นทัพแรกในปีนี้เลยค่ะที่เรายกมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาแห่งนี้นะคะขอกำลังใจแล้วค่ะครับยูวอนครับยูวอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับกราบขอบคุณทุกท่านท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเทอร์มินอล21ขอบคุณเมืองพัทยาขอบคุณตททพัทยาขอบคุณสื่อมวลชนพัทยาครับขอบคุณพี่น้องชาวพัทยาทุกท่านค่ะครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราตื่นเต้นและตื่นตันมากในการที่ได้มาจัดงานครับใช่ค่ะโควิด-19เล่นงานพวกเรากันทุกคนก็อ่วมแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปแล้วเราดีใจมากที่ในที่สุดเราตัดสินใจว่าเราจะบุกพัทยาก็ปรึกษากับทางเทอร์มินอล21ทางเทอร์มินอล21บอกว่าไม่ต้องมาปรึกษารออยู่แล้วรีบมารีบมามันดีใจมากคือมวลชนพัทยาทุกแขนงช่วยกันทุกคนช่วยกันหมดมันเป็นความภาคภูมิใจของเราใช่ค่ะถือว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นสิริมงคลด้วยการเป็นทัพแรกใช่ในปีนี้นะคะต้องบอกว่าโครงต่อยยกเท้าของเราเนี่ยทัพแรกนี่ถือว่าเบิกเริกได้อย่างยิ่งใหญ่มากใช่ใช่และเดี๋ยวนี้มวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานครัวคุณต่อยยกทัพปลูกเทอร์มินอลพัทยาพัดของดีการันตีความอร่อยซึ่งถือเป็นครั้งที่2แล้วที่ทางครัวคุณต่อยให้เกียรติเลือกเราเป็นสถานที่จัดงานทางศูนย์การค้าและทีมงานครัวคุณต่อยหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยในวันนี้สวัสดีครับครับท่านประโมททัพทิมนะครับท่านรองปลัดหมู่พัทยาครับคุณมาไทยรัฐโปรเกตนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ค้าเทอร์มินอล21พัทยาคุณอนันต์พัฒนศรีครับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยานะครับคุณมานัญญาประธรรมท่านประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยานะครับแล้วก็กรรมการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับครับขจรเดชชาติรากุลครับในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะครับสำนักงานพัทยารู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆนะครับครัวคุณต่อยกทัพมาที่พัทยาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านในนี้ตื่นเต้นนะครับพอๆกับผมเลยล่ะที่อยากจะได้มาเจอทางอาต๋อยนะครับแล้วก็ได้มาเจออาหารนะครับครัวอีกมากมายถึง780ร้านนะครับในวันนี้นะครับทั้ง10วันนี้เลยนะครับพัทยากำลังจะเปิดเมืองนะครับเพื่อรองรับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะมันจะเข้ามานะครับกิจกรรมนี้เป็นการที่ดีมากนะครับที่จะได้เป็นการตีคล้องร้องเปล่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามานะครับจากนี้ไปผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขกับกิจกรรมในการมาเยี่ยมชมงานนะครับโปรโมทต่อยกทัพปลูกเทอร์มินอล21พัทยาในปีนี้นะครับอย่าลืมนะครับพิชาตราคุณผู้อำนวยการที่ผ่านครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพคุณผู้เกียรติทุกท่านครับผมเพื่อเตรียมตามว่าทรัพย์ทีมรองปลัดพัทยารักษาราชการแทนปลัดพัทยาผู้แทนท่านสมพยาคุณปื้มนายกพัทยารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครัวคุณต่อยยกทัพ